เ่าจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับ สำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่ในหัวข้อของอาเซียนนะครับเพราะว่าเรากำลังจะปูทางไปสู่วันอาเซียนวันที่8สิงหาคมของทุกปีนะครับ ก็เลยคิดว่าซีรีส์นี้เนี่ยนะครับอาจจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคุณครูอาจารย์นะครับที่จะเอาไว้ใช้สอนนักเรียนนะครับเพื่อให้เขาได้เข้าใจว่าโอ้กว่าที่อาเซียนจะเกิดมานะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยที่เป็นประชาคมของประชากร เราเกือบจะเ0 0 8 0 0ดร้อล้านคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ10ประเทศเนี่ยมันมีอะไรต่อมีอะไรเกิดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงไปแล้วนะครับในเรื่องของอาการลงนามนะครับในปฏิญญาอาเซียนเราก็พูดถึงความสวยงามของปฏิญญาอาเซียนนะครับว่า,าทั้งหมดเนี่ยเราคุยกันเพื่อที่จะสร้างความร่วมมือนะครับทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมวัฒนธรรมนะครับแล้วก็จะเป็นความร่วมมือที่ยั่งยืนสถาบัน หลังจากที่ผู้นำนะครับก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้ง5ประเทศนะครับเดินทางมาที่วังสารารมซึ่งณเวลานั้นก็เป็นที่ทำการของกระทรวงการต่างประเทศนะครับหลังจากที่ไปพูดคุยกันนะครับสร้างความเป็นมิตรภาพที่ดีที่บางแสนแล้วเนี่ยนะครับก็ลงนามพอลงนามเสร็จเนี่ยก็มีการถแถลงข่าว นะครับโดยคนที่มาตอนนั้นเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์นาซิโซรามอสนะครับก็ได้ขึ้นมาเป็นผู้กล่าวถึงคนแรกนาซิโซรามอสเองเนี่ยนะครับก็พูดถึงคำสำคัญนะครับว่าตัวของ ASEAN d e c ดคอเรชันหรือว่าบ k งกอกเดคอเรชัน truly t a x t h e goodwill the, good the imaginations the patience and understanding of the five participating minister ก็บอกว่าเนื้อความที่อยู่ในเอกสารสำคัญที่ผมเล่าให้ฟังคราวที่แล้วปริญญาอาเซียนเนี่ยมันคือการพูดถึงนะครับมันคือการกล่าวถึงมันคือการแสดงความปรารถนาดีนะครับกูวิลมันพูดถึง Imagination นะครับจินตนาการมันพูดถึงความอดทนและความเข้าใจของทั้ง5รัฐมนตรีที่ต้องการที่จะอะไรครับที่จะต้องทำให้ r a g m m n t t e e e o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  m y of Southeast Asia ที่จะทาให้ระบบเศรษฐกิจที่มันแตกแยกที่มันแตกแยกกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยสามารถที่จะมารวบร่วมกันนะครับแล้วก็เอาชนะข้อจํากัดของแต่ละคนได้แน่นอนพวกเรามีความขัดแย้งในหลายๆเรื่องนะครับแต่เราก็สามารถที่จะฟันฝ่าเหตุการณ์นี้ได้นะครับแล้วเราก็รู้แล้วนะครับตอนนี้ว่าไอ้ความขัดแย้งเหล่านั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับของความอ่อนแอ เพราะฉะนั้นอาเซียนมันคือความพยายามในการที่จะเข้าถึงนะครับตัวของศักยภาพที่ยังไม่ถูกใช้ของภูมิภาคที่รุ่มรวยแห่งนี้อันนี้ก็เป็นคำพูดของคุณนาซิโซรามอสหลังจากนั้นนะครับก็เป็นคราวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับของอินโดนีเซียนะครับคุณอดัมมลิกซึ่งคุณอดัมมลิกเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าแองกี้ยังแมนนะครับก็คือ กลุ่มคนรุ่นหนุ่มนะครับที่โกรธแค้นการเข้ามาปกครองนะครับทั้งของดัตช์นะครับแล้วก็ทั้งของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ปลดแอกนะครับอ,อินโดนีเซียออกมาได้แล้วก็ประกาศเอกราชให้อินโดนีเซียอาดามาลิกเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน ผู้นำคณะนั้นนะครับทำงานตอนนั้นก็ร่วมกับสุกาโนนะครับแล้วก็ฮัตตาซึ่งก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับอารามมาริกเนี่ยก็แทบจะเรียกได้ว,ว่าเป็นเบอร์สามเลยแต่ว่าถึงตอนนี้เนี่ยนะครับในปี1 9 6 7าเนี่ยอารามมาริกก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศภายใต้การนำของผู้นำคนใหม่ของอินโดนีเซียนั่นก็คือประธาน,นาธิบดีซูฮาโตเขาพูดว่าอย่างไงบ้างอารามมาริกบอกว่า A region which can stand on its own feet strong enough to defend itself against any negative influence from outside the regions เขาบอกว่าอาเซียนหรือ,อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเป็นภูมิภาคที่สามารถที่จะยืนได้อยู่บนขาของตัวเองแข็งแรงเพียงพอนะครับที่จะปกป้องตัวเองจากอิทธิพลที่เป็นอิทธิพลทางลบของ ประเทศอื่นๆที่อยู่นอกผู้มิภาคซึ่งก็แน่นอนนะครับตอนนั้นเองเนี่ยอินโดนีเซียเองก็ยังหวาดกลัวนะครับการกลับเข้ามาของมหาอำนาจต,ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอาเซียนเองเข้มแข็งพอแล้วก็บอกด้วยนะครับ <S <S differences of outlook among the ASEAN members but those differences would be overcome through a maximum of goodwill understanding faith and realism hard work patience perseverance would also be necessary นะครับเพราะฉะนั้นตัวของอดัมมาริกเองเนี่ยก็บอกนะครับว่าความแตกต่างนะครับของภูมิภาคซึ่งเราแตกต่างกันเยอะแต่เราก็สามารถที่จะเอาชนะความแตกต่างนั้นได้เพราะอะไรเพราะทุกประเทศมีความปรารถนาดีซึ่งแต่ละกันนะครับคำว่า g o o w วิ l เนี่ยถูกใช้บ่อยมากนะครับในการเกิดขึ้นของอาเซียนในขณะเดียวกันก็พูดถึงความเข้าใจศรัทธานะครับแล้วก็ สัจจนิยมนะครับยลลิ i s m นะครับซึ่งก็แน่นอนเรื่องนี้ก็คําว่ายล a l i s m นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคําสําคัญนะครับของหลักการปัญจัศศีลนะครับของอินโดนีเซียด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็พูดชัดเจนนะครับว่าความปรารถนาดีระหว่างกันของคนที่อยู่ในภูมิภาคเนี่ยนะครับจะสามารถที่จะทําให้เราก้าวข้ามความแตกต่างของเราได้แล้วคุณดราม,มลียังพูดอีกด้วยนะครับว่า hard work patience and perseverance ก็มีความสําคัญด้วยในการที่จะสร้างความร่วมมือน,นี้นะครับทำงานหนักอดทนมีความเพียรน,นะครับก็จะนําไปสู่ความสําเร็จของอาเซียนหลังจากนั้นก็เป็นคราวของตุนอับดุลราซักนะครับซึ่งก็เป็นออรองนายกรัฐมนตรีนะครับที่ดูแลเรื่องของกิจการต่างประเทศของมาเลเซียในขณะเดียวกันนะครับก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของมาเลเซียด้วยเขาบอกว่าอะไรนะครับคุณตุนอดุลราซักเองเนี่ยก็ถือว่าเป็น แขนขวาเลยของผู้นำของมาเลเซียนั่นก็คือคุณตนกูอับดุลระมานคุณตุนอับดุลราซักเนี่ยพูดว่า we the nations and people of Southeast Asia พวกเรานะครับประชาชาติและประชาชนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ must get together and form by ourselves a new perspectives and a new framework for our regions ต้องมารวมกันนะครับเพื่อที่จะ Uh, mm hmm. มีมุมมองใหม่ๆระหว่างกันแล้วก็สร้างกรอบนะครับที่เราจะผูกพันกันได้ในภูมิภาคแน่นอน it is important that individually and jointly we should create a deep awareness that we cannot survive for long as independent but isolated peoples unless we also think and act together and unless we prove by deeds that we belong to a families of Southeast Asian nations bound together by ties of friendship and goodwill and imbued with our own ideas and aspirations and d e t e r m i n e to shape our own destiny ตรงนี้สำคัญมากนะครับคุณตุนอับุลราซักนะครับบอกว่าพวกเราเองเนี่ยนะครับจะไม่สามารถอยู่ได้เลยถ้าเราต่างคนต่างอยูเราไม่เราไม่สามารถที่จะอยู่ได้เราจะอยู่ด้วยกันได้นะครับก็ต่อเมื่อ เรามีความตั้งใจอย่างแท้จริงว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราต้องผูกพันกันนะครับด้วยมิตรภาพและความปรารถนาดีในขณะเดียวกันนะครับเราก็ต้องมุ่งมั่นนะครับไปสู่อุดมคตินะครับของการที่จะเชฟ p อ o เวอร์โอนเดสตก็คือการกำหนดชะตากรรมของเราด้วยตัวเราเองตรงนี้ถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะว่า วิธีการกำหนดทิศท,ทางของตนเองหรือว่า self determination เนี่ยถือเป็นหลักการสำคัญเลยนะครับของสหรประชาชาติที่เปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกสหรประชาชาติโดยเฉพาะประเทศที่เคยอยู่ในอาณานิคมเนี่ยสามารถที่จะกำหนดโชคชะตากำหนดที่อยู่กำหนดตำแหน่งแห่งที่ของตัวเองได้คนที่พูดคนต่อมานะครับก็แน่นอนจริงๆแล้วก็จะเป็นคุณเอสราชารัตนมนะครับซึ่งก็เป็นนายฐมนตรีอไม่ิกาโรนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ ซิกะโปซึ่งผมคิดว่าคําพูดของเอสราชารนนัมนี่น่าสนใจมากเอสราชารนนัมเองก็เริ่มต้นโดยการแบบว่าต่อไปนี้ประชาชาติและคนของอาเซียนจะต้อง we must now think at two l e v e l ต่อไปนี้เราต้องคิดในสองระดับ we must think not only of our national interest เราจะไม่คิดแต่เฉพาะผลประโยชน์ของประเทศของเราแล้ว but posit them against regional interest แต่ต้องรวบรวมความ เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งภูมิภาค That is a new way of thinking about our problems เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ปัญหาอะไรก็ตามที่ผเผชิญในภูมิภาคซึ่งแน่นอนตอนนั้นก็คือเรื่องของสงครามเย็นนะครับตอนนั้นก็คือสถานะที่สหรัฐอเมริกากำลังจะบุกเข้ามาในเอเชียตอนันออเฉียงใต้อิทธิพลของสองมหาอำนาจก็คือโซเวียตกับอเมริกากำลังจะมาใช้อาเซียนเป็นสนามรบในสงครามเย็นเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ ปัญหาหลากัหลกๆเหล่านี้เราต้องคิดไม่ใช่เฉพาะผลประโยชน์ของตัวเองแต่ต้องคิดถึงทางภูมิภาค and these are two different things เพราะผลประโยชน์ของผัวภูมิภาคและผลประโยชน์ของประเทศเนี่ยมันเป็นของสองอย่างที่แตกต่างกัน and sometimes they can conflict และบางครั้งมันก็ขัดแย้งกันด้วยแล้วก็ประเด็นที่สองนะครับ secondly we must also accept the fact เราต้องยอมรับความจริงที่ว่า if we are really serious about it ถ้าเรา จริงจังกับการเกิดขึ้นของอาเซียน That regional existence means painful adjustments แน่นอนการรวมการการบูรณาการของภูมิภาคมันหมายถึงการปรับตัวและการปรับตัวเนี่ยมันเจ็บปวด To those p r a c t i c e and thinking in our respective countries นะครับแต่แน่นอน we must make t h i s painful and difficult adjustment แต่เราก็ต้องยอมเจ็บปวดและยอมที่จะปรับตัวอย่างยากลำบากนี้เพราะอะไรเพราะ if we are not going to do that Then regionalism remains utopia เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำแบบนั้นอาเซียนหรือการบูรณาการภูมิภาคก็เป็นแต่เฉพาะยูโทเปียยูโทเปียก็คือโลกในอุดมคติที่มันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงเพราะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าคำพูดของเอสวาชารัตน์นนี่ยสำคัญมากแล้วก็แน่นอนนะครับคนที่กล่าวปิดท้ายก็คือคนที่ทำรื่อทั้งหมดให้เกิดขึ้นนะครับคนที่สามารถที่จะดึงทุกคนเข้ามา รวมกันได้นะครับผมคิดว่าคุณถนัดคอมันก็ได้รับเกียรตินะครับให้เป็นคนสรุปเป็นคนสุดท้ายคุณถนัดคอมันพูดได้นะ่าสนใจมาก building a new s o c i e t y that will be responsive to the needs of our times and efficiently equipped to bring about for enjoyment and material as well as spiritual advance of our peoples conditions of s t a b i l i t y and p r o g r e s s คุณถนัดคอมันมองว่าเรื่องที่สำคัญของอาเซียนก็คือการสร้างสังคมใหม่และจะเป็นสังคมใหม่นะครับที่ตอบรับนะครับกับความต้องการที่เราต้องการอยู่ณเวลานี้ความต้องการที่จะนำเอาความผาสุกความต้องการที่จะทำให้คนของเรามี spiritual advancement นะครับคุณทนัดคอมันพูดถึงจิตสำนึกเลยนะครับว่าเราจะเป็นจิตสำนึกที่ดีขึ้น แล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับเพื่อที่จะทําให้คนของเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีสเสถีรภาพและ,จะเจริญก้าหน้า Particularly w h a t m i l l l o n s of men s and women in our parts of the world want ห s t s งคือ e พื่ e ขจัดแ d วคิ o ที e เ e ่า c ละล้าส o ัยขอ i การปอันนี้น่าสนใจมากนะครับคุณถนัดคอมันขยายความต่อว่าสิ่งที่ประชาชนทั้งผู้หญิงและผู้ชายนับล้านคนใน ส่วนนี้ของโลกต้องการลองนึกภาพดูนะครับในปี1967ตอนนั้นอคอนเซปต์ชายเป็นใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในโลกเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับทุกคนพูดกันแต่คำว่า g e n t l e m a n ทุกคนพูดแต่คำว่า man แต่คุณถนัดเลือกที่จะใช้คำว่า millions of men and women คุณผู้หญิงและคุณผู้ชายจำนวนนับล้านในส่วนนี้ของโลกต้องการที่จะลบความคิดเก่าที่ล้าสมัยแล้วของ การครอบงำและต้องการที่จะลืมนะครับในอดีตรวมทั้งต้องการที่จะเปลี่ยนมันใหม่สู่ new spirits สู่จิตวิญญาณใหม่ of give and takes ของการให้และการรับจิตวิญญาณใหม่ new spirits of equality and partnership ของความเท่าเทียมกันและเป็นพันธมิตรอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะจนถึงทุกวันนี้อาเซียนต่อให้คุณเป็นประเทศใหญ่ขนาด280ล้านคนอย่างอินโดนีเซีย 70ล้านคนอย่างประเทศไทยร้อยล้านคนอย่างฟิลิปปินส์และเวียดนามหรือ4 0 0แสนคนของบรูไนดารุสลาม1หนึ่งประเทศก็เท่าเทียมกันหมดหนึ่งเสียงและเราอยู่กันแบบพาันเนอร์เราอยู่กันแบบเป็นหุ้นส่วนเป็นพันธมิตรนะครับเรารับฟังซึ่งกันและกัน more than anything else they want to be master of their own house และที่มากกว่านั้นก็คือคนอาเซียนต้องการเป็นเจ้านายในบ้านของตัวเอง เราไม่ต้องการให้มหาอำนาจเข้ามาแทรกแซงซึ่งแน,น่นอนถ้าวัดถึงบริบทตอนนั้นเราเห็นละอย่างที่ผมเล่าใช่ไหมครับว่าในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเช่นในกรณีของเวียดนามสปปลาวกัมพูชาเวียดนามแบ่งเป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ต่างหากกำลังเห็นรัสเซียโซเวียตเข้ามาบงการส่วนหนึ่งกําลังเห็นสหรัฐอเมริกาเข้ามาบงการส่วนหนึ่งเพราะ,ะนั้นอาเซียนก็บอกเลยว่าเราต้องการเป็น master of their own house and to enjoy the inherent inherent rights to design their own destinies และต้องการที่จะมีความสุขกับการออกแบบอนาคตของตัวเองแล้วก็จบปิดท้ายด้วยคำว,ว่า what we have decided today สิ่งที่เราร่วมกันตัดสินใจวันนี้ is only a small beginning เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆ of what we hope ของความหวังที่จะ will be of we, what we hope will be a long and c o n t i n u o u sequence s of accomplishments of which we o r e which we ourselves ก็คือต้องการบอกว่าเรื่องนี้นะครับจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆของสิ่งที่จะต่อเนื่องยาวนานนะครับของความสำเร็จแห่งนี้นะครับ those w h o will join us later นะครับไม่ใช่แค่เฉพาะสำหรับพวกเราห้าประเทศแต่ยังเปิดทางไว้ด้วยนะครับว่าสำหรับใครที่จะเข้ามาร่วมกับเราในอนาคตและยังเลยครับ and the generations to come และสำหรับคนในอนาคตด้วยสิ่งเหล่านี้จะทำให้พวกเขา can be proud หรือว่าภาคภูมิใจ let it be for Southeast Asia a potential rich regions rich in histories in spiritual as well as material resources and indeed for the whole Asian c o n t i n e n t of Asia เราบอกว่าสิ่งนี้นะครับเกิดขึ้นเพื่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคที่รุ่มรวยด้วยศักยภาพภูมิภาคที่รุ่มรวยด้วยประวัติศาสตร์ภูมิภาคที่รุ่มรวยด้วยจิตวิญญาณและแน่นอนภูมิภาคที่ร่ำรวยด้วยทรัพยากรแน่นอนไม่ใช่แค่เฉพาะอาเซียนแต่สิ่งนี้ก็คือการเกิดขึ้นของอาเซียนย,ยังประโยชน์ให้กับภูมิภาคหรือว่าทวีปทั้งทวีปของเอเชีย The light of happiness and well-being that will shine over the uncounted millions of our struggling peoples ขอให้อาเซียนเป็นเหมือนแสงไฟแห่งความสุขของความอยู่ดีกินดีที่จะฉายแสงให้กับคนนับล้านคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ณปัจจุบันนี้ยังคง s t r u กเก i n g ลนะครับสต r u กเก i n g ก็คือยังคงวนเวียนไขว่คว้าและหาทางออกไม่เจอคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast ส เพราะนั้นจะเห็นนะครับว่าการเกิดขึ้นของอาเซียนเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยความปรารถนาดีนะครับมันเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณนะครับของความที่ต้องการจะเห็นภูมิภาคดีขึ้นจริงๆเเวลาเราพูดถึงคุณถนัดเนี่ยผมขออนุญาตเล่าเรื่องคุณถนัดให้ฟังนิดหนึ่งคุณถนัดเกิดปี19 1 4หนึ่งแล้วก็เสียชีวิตปี2016นะครับเพราะฉะนั้นคุณถนัดเนี่ยอายุยืนมากนะครับท่านเสียชีวิตเมื่ออายุหนึ่งร้สองปี คุณถนัดเองเนี่ยนะครับก็เกิดที่กรุงเทพนะครับในครอบครัวของคนไทยเชื้อสายจีนคุณพ่อเนี่ยนะครับชูบป,ป๋คอมันแล้วก็คุณแม่เนี่ยนะครับก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนเหมือนกันคุณพ่อเป็นพระยานะครับพระยาพิพากษาสัตยาธิพาไทยนะครับซึ่งก็คือเป็นทางด้านกฎหมายนะครับคุณถนัดเนี่ยนะครับจบจากโรงเรียนอัดสัมชัญที่ประเทศไทย ออบอกไปนิดนึงนะครับพ่อของคุณถนัดคอมันเป็นเจ้าพระยานะครับแล้วก็เป็นนักศึกษาคนไทยคนแรกนะครับที่เรียนจบกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นผู้พิพากษาสารดีกาของประเทศไทยคุณถนัดเองตอนเด็กเรียนหนังสือที่ a s u m p t i ชัน o l l e g e หลังจากนั้นนะครับก็ไปเรียนต่อที่บอโดอ C ซีนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสโดยได้รับทุนการศึกษานะครับจากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย เขาเรียนที่บอโดจบนะครับแล้วก็ได้ดีกรีนะครับก็คือเป็น higher international studies นะครับดีกรีที่ได้เนี่ยเป็นดีกรีทางด้านกฎหมายนะครับแล้วก็ดีกรีทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปี1939แล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ไปเรียนต่อนะครับที่มหาวิทยาลัยปารีสนะครับแล้วก็ได้รับปริญญาเอกทางด้านกฎหมายหลังจากนั้นเนี่ยคุณถนัดเองนะครับก็เดินทางกลับมาประเทศไทยนะครับแล้วก็ทํางานเป็นนักการทูต ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะครับคุณถนัดคอมันทำหน้าที่เป็น second secretaries นะครับเป็นรองเลขานุการทูตนะครับอยู่ที่โตเกียวในปี1941-1943นะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าคุณถนัดคอมันเองก็ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสำคัญนะครับในการที่จะนำเอาเรื่องราวต่างๆมาบอกกับสมาคมฟรีไทยหรือว่าเซรีไทยเพราะฉนั้นคุณถนัดคอมันเองเนี่ยก็เป็นเซรีไทยแล้วก็ เข้ามานะครับร่วมกันกับกองกำลังของอังกฤษนะครับเป็นเสรีไทยสายอังกฤษนะครับ British Force 136นะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับ American OSS นะครับโดยคุณถนัดคอมันเนี่ยในปี1945นะครับก็เป็นเป็นเขาเรียกอะไรละ่ะทำงานสืบราชการลับนะครับอยู่ที่แคนดี้นะครับแคนดี้ก็คือเมืองในประเทศศรีลังกา หลังจากสงครามโลกครั้งที่2นะครับคุณถนาดคอมันเองก็เป็นคณะทูตคณะแรกเลยนะครับของประเทศไทยนะครับที่ได้เข้าไปตั้งสถานทูตนะครับที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียนะครับตอนนั้นอินเดียยังไม่ได้รับเอกราชนะครับเราไปตั้งแต่ต้นปี1947อินเดียเนี่ยได้รับเอกราชวันที่15สิงหาคมปี1947นะครับเพราะฉะนั้นเราก็รับรองอินเดียรับรองคองเกรสอินเดียก่อนที่อินเดียจะประกาศเอกราชนะครับแล้วก็ คุณถนัดคอมันเองกับหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศก็เข้าไปตั้งสถานทูตตั้งแต่ก่อนหน้านั้นหลังจากนั้นนียคุณถนัดคอมันเองนะครับก็ได้ทําหน้าที่เป็นเชมนนะครับของออสิ่งที่เรียกว่า UN Economic Commission s for Asia and the Far East นะครับสมัยก่อนเขาเรียก ECAFE นะครับที่นิวยอร์กซึ่งเดี๋ยวตอนหลังก็จะเกิดลูกออกมาเป็น ASCAP นะครับเพราะนั้นในช่วงทศวรรษ1950เนี่ยนะครับท่านเองก็อยู่ที่ UN ในที่สุดท่านเองก็ได้เป็นทูตนะครับเขาเรียก่าเป็น d e p u t y to t h e p e r m a n e n t r e p r e s e n t a t i น e s นะครับเป็นรองผู้แทนถาวรน,นะครับของไทยประจำองค์การสหประชาชาติแล้วก็ปี1957นะครับท่านเองก็เป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกาช่วง1959-1960เนี่ยท่านเองก็เป็นคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีเลยนะครับในการที่จะ สร้างเซียโตนะครับเพื่อที่จะยืนยันความมั่นคงให้กับประเทศไทยนะครับแต่ว่าเซียโตเองไม่ได้มีมาตราห้าเหมือนนาโต้นะครับที่บอกว่าชาติใดชาติหนึ่งหากถูกลุกรานจะถือว่าเหมือนกับลุกรานพันธมิตรในนาโต้ด้วยและพันธมิตรในนาโต้จะสู้กลับในเซียโตไม่ได้บีแบบนั้นเพราะฉะนั้นคุณถนัดเองก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นเซียโตมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้ประเทศไทยได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนตรงนี้มันเขาก็ทําให้เขาเองคงจะเริ่มเสื่อมศรัทธากับความช่วยเหลือจากต่างประเทศด้วยถึงแม้ในปี1962เนี่ย คุณถนัดคอมันจะลงนามในจอยคอมเมเนกเคนะครับกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาก็คือดีนรัสต์นะครับที่เรียกว่ารัสถนัดรัสต์อเกรเมนตนะครับที่บอกว่าประเทศไทยจะเป็นพันธมิตรนอกนาโตของอเมริกาและอเมริกาเองก็จะส่งความช่วยเหลือทางการทหารหากประเทศไทยถูกลุกลานเพราะนั้นคุณถนัดเองก็พยายามอย่างยิ่งนะครับในการที่จะรักษาความมั่นคงให้กับประเทศไทย แล้วก็แน่นอนนะครับตลอดช่วงเวลาทศวรรษ1960เนี่ยท่านเองก็ทํางานหนักนะครับเพื่อที่จะทําให้อาเซียนเกิดขึ้นคุณถนัดเองนะครับถูกออกจากกระทรวงการต่างประเทศนะครับเมื่อเกิดรัฐประหารในปี1971คุณถนัดเองนะครับก็เข้าสู่การเมืองนะครับโดยโลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับในนามพรรคประชาธิปัตย นะครับแล้วก็ดำรงตำแหน่งสูงสุดก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีในสมัยของพลเอกเปรมตินสุลานนห์1่นะครับคุณถนัดก็เลิกเล่นการเมืองคุณถนัดเองเนี่ยอายุครบ100ปีในปี2014แล้วก็เสียชีวิตในปี2016เพราะฉะนั้นก็ถือว่าท่านเองเนี่ยก็เป็นคนที่อายุยืนมากนะครับอายุ102ปีเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นประวัตินะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการลงนามในปฏิญญาอาเซียน ในตอนต่อไปสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกันต่อครับว่าหลังจากวันเกิดอาเซียนคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นต่อไปสำหรับวันนี้ผมปิติศรีชัยนามและไทยพีบีเอสพอดแคสขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทางเฟซบุ๊กอินสตาแกรมยูทูบและทวิตเตอร์ไทยพีบีเอสพอดแคสต์ build the world via the voice